เมื่อวานนี้มีคำถามหนึ่งที่พอตอบเสร็จแล้วคนก็ยังมาวิจารณ์ต่อกันมากนะจากผู้สื่อข่าวที่ถามว่าคือถามให้เข้าใจง่ายๆเลยแมคโครกับเซเว่นเนี่ยอันนี้เขายกตัวอย่างอาจจะไม่ได้หมายถึงแค่2แต่ว่าเราก็เข้าใจได้ว่าแมคโครกับเซเว่นก็อาจจะอยู่ใกล้ชิดวิถีชีวิตประจำวันของคนไทยใช่ไหมครับท่านรัฐมนตรีช่วยจุลพันธ์บอกว่าเดี๋ยวต้องไฟนอลกันอีกทีตกลงไฟนอลแล้วหรือยังไม่ไฟนอลเอายังไงให้เคลียร์อีกทีว่าคำว่าร้านสะดวกซื้อขนาดเล็กเนี่ยหมายถึงใครได้บ้างร้านค้าทั้งหมดที่อยู่ประเทศหักลบด้วยห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่หักลบด้วยห้างค้าปลีกค้าส่งขนาดใหญ่หักลบด้วยตัวซูเปอร์มาร์เก็ตที่อยู่ในห้างที่เหลือได้หมดถ้าพูดตรงไปตรงมาเซเว่นเป็นร้านสะดวกซื้อเป็นร้านสะดวกซื้อครับเพราะฉะนั้นได้Family Mart เป็นร้านสะดวกซื้อครับบิ๊กซีอันเล็กอ่ะบิ๊กซีผมไม่แน่ใจเขาเรียกภาษาอะไรบิ๊กซีที่อาจจะอยู่ตามตอกซอกซอยไม่ใช่บิ๊กซีที่เป็นห้างใหญ่ก็ถือว่าเป็นร้านสะดวกซื้อใช่ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าทำไมเราถึงตอนแรกเราอยู่ในกระบวนการคิดเหมือนกันนะครับเอาตอนแรกก่อนว่าทำไมตัดห้างใหญ่ๆเหล่านี้นะครับเพราะเราไม่ต้องการให้เงินเอาไปใช้เนี่ยให้คุณวราวิทย์ไปเดินเข้าห้างเลยซึ่งห้างเนี่ยมันจะมีข้อลักษณะอันหนึ่งคือมันมีสินค้าที่มี import content สูงเช่นอิเล็กทรอนิกส์เส้นอะไรต่างๆซึ่งมันไม่ได้ใช้แรงงานอะไรในประเทศเพราะฉะนั้นไม่เกิดผลต่อเศรษฐกิจเยอะอันนั้นคือประการที่หนึ่งประการที่สองคือเงินก็ไหลเข้าอาจจะเป็นเราอาจจะเรียกได้ว่ากลุ่มทุนอะไรต่างๆซึ่งก็อาจจะไม่เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นเราเลยตัด4อันหลักใหญ่ๆออกคุยกันต่อว่าแล้วทำไมร้านสะดวกซื้อไม่ตัดก็เป็นของกลุ่มทุนใหญ่เหมือนกันนะร้านสะดวกซื้อต้องมองแยกมันมีทั้งของที่มันเป็นเชนขนาดใหญ่และเป็นร้านโชห่วยขนาดเล็กถ้าตัดทีต้องตัดหมดแล้วก็จะไม่เหลืออะไรให้ใช้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องบาลานซ์ระหว่างการที่จะมีผลต่อเศรษฐกิจขนาดหนึ่งกับความสะดวกสบายของประชาชนลองคิดภาพถ้าประชาชนโดนบีบอยู่ในอำเภอแล้วด้วยแล้วโดนตัดร้านสะดวกซื้อออกหมดแล้วด้วยมันแทบจะไม่เหลืออะไรให้ซื้อในเงินหมื่นหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องบาลานซ์ครับระหว่างความสะดวกสบายกับผลทางเศรษฐกิจซึ่งเราคิดว่าตรงนี้เป็นจุดที่ลงตัวที่สุดนะครับก็สังเกตหนึ่งที่เมื่อวานผมคุยกับคุณสิริกัญญาก็คือกังวลว่าบรรดาร้านค้าที่ไม่ได้เกี่ยวกับอะไรกับกลุ่มทุนใหญ่เนี่ยคือพอหนึ่งเขาแลกเงินสดเลยทันทีไม่ได้แล้วก็กระบวนการเทคโนโลยีมันจะชัวร์หรือยังก็ไม่รู้เนี่ยนะมันอาจจะทำให้ร้านค้ารายย่อยจริงๆที่เป็นชาวบ้านจริงๆเนี่ยไม่ได้อยู่ในระบบของการแลกเงินตรงนี้ได้มันก็เลยจะทำให้เงินไหลเข้าไปร้านสะดวกซื้อจะบิ๊กซีมินิเมื่อกี้ผมนึกชื่อออกแล้วแล้วก็อาจจะเซเว่นแฟมิลี่มาร์ทแบบนี้มากกว่าทีนี้การหมุนทางเศรษฐกิจที่รัฐบาลตั้งความหวังไว้มันอาจจะไม่เป็นไปตามเป้ามองต่างครับเนื่องจากตัวเม็ดเงินมันเยอะและลงไปในระยะเวลาสั้นถ้าคุณวราวิทย์เป็นร้านโชห่วยขนาดเล็กถามว่าคุณวราวิทย์จะลงทะเบียนไหมจะเข้าร่วมไหมจะรับเงินจำนวนนี้ไปตัดโอกาสตัวเองทำไมในแง่ของการที่จะมารับเงินตรงนี้คนเดินผ่านร้านคนนึงก็มีเงินหมื่นนึงเดินผ่านอีกคนก็มีเงินหมื่นนึงสิบคนก็แสนนึงเห็นเดินผ่านไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆโดยที่คุณวราวิทย์เป็นร้านโชว์หวยแล้วก็ไม่ยอมลงทะเบียนอย่างนี้เหรอเพราะว่ามันเป็นโอกาสที่สูญเสียไปซึ่งเม็ดเงินลงไปจำนวนเยอะลงไปจำนวนภายในแค่6เดือนนะครับเราคาดหวังว่าร้านเกือบทุกร้านแหละครับจะตักตวงโอกาสตรงนี้ด้วยเงื่อนไขด้วยแรงจูงใจคิดว่าจะดึงคนเหล่านี้เข้ามาอยู่ในระบบของเราได้ใช่ใช่ใช่เพราะผมว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญว่าตัวเม็ดเงินเนี่ยมันต้องใหญ่พอที่จะเกิดการแรงจูงใจทำให้คนมาเข้าร่วมครับตัวร้านค้าเนี่ยยังไงก็ต้องลงทะเบียนเพราะว่าต้องเหมือนกับเป็นผู้รับใช่ระบบมันจะไม่เหมือนกับคนใช้ปกติถูกไหมใช่ใช่มันจะต่างกันตรงนี้ใช่ใช่ส่วนคนใช้ปกติเนี่ยก็ในเมื่อรัฐบาลไม่ได้ใช้เป๋าตังค์แล้วจะไปพัฒนาเป็นซูเปอร์แอปเป็นแอปใหม่ขึ้นมาจะชื่ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยตกลงคนใช้คิดว่าต้องลงทะเบียนไหมโดยทางเทคนิคยืนยันตัวตนโอเคก็เหมือนกับตอนสมัครเป๋าตังค์อย่าใช้คำว่าลงทะเบียนเดี๋ยวใช้คำว่ายืนยันตัวตนนะฮะยืนยันว่าคุณเป็นคนนี้เป็นคนนี้จริงอะไรต่างๆในแอปอาจจะมีระบบแบบให้ดูหน้าให้เอียงซ้ายเอียงขวาเวลาจะใช้กรอกข้อมูลของตัวเองเข้าไปแค่นั้นใช่ไม่เชิงเรียกว่าการลงทะเบียนแล้วกันเรียกว่าเป็นการยืนยันตัวตนดีกว่ายืนยันตัวตนส่วนร้านค้าก็ต้องไปลงทะเบียนเพื่อจะเป็นผู้รับใช่นะเวลาใช้ก็คือจากแอปสู่แอปได้เลยครับใช่ใช่ไหมครับผู้ใช้กับผู้รับถูกต้องตอนที่ตอนก่อนหน้านั้นเคยบอกว่าถ้าสมมติว่าคนที่ไม่มีแอปพลิเคชันใช้ไม่เป็นเข้าไม่ถึงเทคโนโลยีไม่มีมือถืออาจจะเป็นลักษณะของการให้เป็นบัตรอะไรแล้วอาจจะมี QR code อะไรเนี่ยนะตอนนี้คิดตกผลึกหรือยังว่าสำหรับคนที่อาจจะเข้าไม่ถึงเทคโนโลยีควรจะทำยังไงยังมีกระบวนการนั้นอยู่ครับใช้บัตรประชาชนควบคู่กับ QR code
คือเขาจะมีบัตรของตัวเองใช่ไม่ใช่บัตรใช้บัตรประชาชนคู่กับโค้ดที่จะได้รับจากการไปศูนย์บริการภาครัฐต่างๆเขาอาจจะต้องไปเดินไปหาศูนย์บริการภาครัฐเพื่อออก QR code หรือออกโค้ดตรงนี้เพื่อให้มันสะท้อนเป็น QR code ประจำของตัวเขาเองใช่ใช่ใช่หรืออาจจะเป็นโค้ดอาจจะเป็น QR code หรือโค้ดไงฮะซึ่งเวลาถ้าเขาจะไปใช้เขาก็ยื่นบัตรประชาชนพร้อมกับตัวโค้ดของเขาเนี่ยมันจะอยู่ในรูปแบบไหนก็แล้วแต่ตัวร้านค้าก็อาจจะมีเครื่องมือในการสแกนแล้วก็หักใช่เข้าไปถูกไหมครับแต่อันนี้คือก็เรียนอย่างนี้ครับไม่เป็นสิ่งที่ปรารถนาแล้วกันนะครับในเรื่องของการที่เราต้องการให้คนเข้าถึงเทคโนโลยีคนเข้าถึงระบบการชำระเงินนะครับก็จุดประสงค์อีกจุดประสงค์หนึ่งของโครงการนี้คือดึงคนเข้ามาอยู่ในระบบการชำระเงินใหญ่ของประเทศซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สนับสนุนให้คนเข้าสู่ระบบเข้าสู่เทคโนโลยีมากขึ้นก็คือเป็นการวางโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีให้กับประชาชนด้วยใช่ใช่โดยใช้แรงจูงใจเรื่องโครงการของภาครัฐนี่แหละซึ่งเป็นจำนวนเงินเยอะแล้วก็คิดว่าคนเกือบทุกคนที่มีสิทธิ์ก็จะใช้จนเกือบหมดละคือถ้าอยู่เฉยๆบอกให้คนเข้ามามีเทคโนโลยีมันไม่เข้าใช่แต่พอมีแรงจูงใจแล้วก็โอเคแต่ว่าถ้าคุณไม่ใช้เลยมันเราก็พอมีช่องทางให้คุณนะใช่แต่มันอาจจะซับซ้อนยุ่งยากต้องไปติดต่อตรงนั้นตรงนี้มันจะเป็นตัวยอมรับว่ายุ่งยากกว่าใช่มันจะเป็นตัวบีบให้คุณต้องเข้ามาเรียนรู้แล้วคุณต้องมีโทรศัพท์มือถืออาจจะเป็นสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ต้องแรงก็ได้เนี่ยนะใช้แบบราคาถูกก็ได้ใช่ใช้แอปพลิเคชันเป็นใช่ต่อไปหลังจากนี้รัฐบาลจะมีโครงการอะไรที่จะต้องใช้พื้นฐานทางดิจิตอลเนี่ยครับมันจะง่ายเลยมันจะง่ายเลยเพราะเรามีคนเข้ามาในระบบจำนวนมากนะอันนี้แอบเสียดายอยู่นิดนึงการที่เราต้องตัดคนรวยทิ้งเนี่ยนั่นหมายถึงว่าคนรวยไม่เข้ามาอยู่ในระบบนี้นะและการที่การจะพัฒนาของภาครัฐมีคนรวยจำนวนมากยังใช้แอปโอนเงินไม่เป็นก็มีด้วยแล้วเขาด้วยแล้วเขาไม่ได้เข้ามาอยู่ในตัวแอปพลิเคชันตัวใหม่ตัวนี้เพราะเขาไม่มีสิทธิ์ซึ่งเราไม่อยากทำจริงๆอ่ะเราอยากให้ทุกคนเพราะว่าเจตนาของโครงการนี้หนึ่งคือการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่สองคือการดึงคนเข้ามาอยู่ในไอ้ดิจิทัลอินฟราสตรักเจอร์เผื่อวันข้างหน้ามันจะมีโครงการอะไรที่ต้องใช้แอปอีกเนี่ยมันก็ต้องมีแรงจูงใจให้คนรวยที่ถูกตัดออกไปเข้ามาใช้ใช่แอปเสียดายเหมือนกันตรงนี้แต่ถอยกันคนละก้าวซูเปอร์แอปจะเป็นเรื่องของกระทรวง DE ใช่กระทรวง DE จะทำงานกับ DGA นะครับเขาจะตอบตรงนี้ได้ดีเขาประเมินค่าใช้จ่ายหลังบ้านไหมว่าการพัฒนาซูเปอร์แอปตัวนี้มันจะต้องเสียงบประมาณอะไรยังไงเท่าไหร่ได้มีการพูดคุยกันแต่ไม่อยู่ในตัวเลขที่ significant อะไรหรือมีนัยยะสำคัญอะไรนะครับเป็นไม่เท่าไหร่เลยไม่ได้ต้องใช้งบประมาณสูงน้อยมากครับแต่ผมให้เขาเป็นคนเปิดเผยดีกว่าเขามั่นใจขนาดไหนว่าถึงเวลามันจะรองรับระบบการทำธุรกรรมทางการเงินที่พร้อมๆคืออย่างนึกภาพวันแรกเนี่ย คนต้องตื่นตัวมากโดยธรรมชาติเลยนะแม้ว่าเราจะมีเวลา6เดือนก็ตามแต่ถ้าคนอยากจะใช้เนี่ยก็อาจจะใช้พร้อมๆกันตั้งแต่วินาทีแรกเลยแล้วเราก็เคยมีประสบการณ์ถ้าพูดกันตามตรงเป๋าตังค์เนี่ยกว่าจะมาถึงทุกวันนี้ก็ทำไปแก้ไปเหมือนกันเพราะเราไม่เคยมีธุรกรรมใหญ่ขนาดนี้พร้อมๆกันถูกไหมครับครับเขามั่นใจขนาดไหนกระทรวงดีเรียนอย่างนี้ครับคำว่าซูเปอร์แอปคำว่าโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเป็นสิ่งที่เราทำมาตั้งแต่แรกมีอยู่บางช่วงที่กลับมาใช้ตัวแอปพลิเคชันตัวเดิมเพราะต้องการความรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นถามว่ามันเป็นความคิดที่ออกมาใหม่เมื่อวานไหมไม่ใช่มันเป็นการสิ่งที่ถูกวางแผนไว้ตั้งแต่แรกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันมีความคืบหน้ามีการดำเนินการอยู่มันไม่ใช่ว่านับจากเวลาเมื่อวานที่คุณแถลงแล้วแล้วก็มีเวลาเหลือแค่ถึงปลายปีไตรมาสที่4ไม่ใช่ก็ยังเป็นโครงความคิดเดิมใช่ Digital ถึงเวลาแค่พอเคาะปุ๊บเนี่ยลงมือปฏิบัติตามแผนที่ใช่ที่วางเอาไว้แล้วคุยกันไว้เบื้องต้นไกลแล้วครับตั้งแต่หลังจากจัดตั้งรัฐบาลใหม่ๆเลยด้วยซ้ำใช่ไหมตั้งแต่ที่เราออกแบบนโยบายด้วยซ้ำว่ามันจะออกแบบทีมหลังบ้านก็คิดกันไว้แล้วว่าจะทำแบบนี้ใช่ใช่อยู่ที่ว่าทางนโยบายตัดสินใจยังไงใช่ซึ่งก็ต้องยอมรับมีบางช่วงที่เรากลับไปใช้แอปพลิเคชันเดิมๆครับ